ที่เราได้ปลานะครับมาจากทะเลสาบสงขลาเรียบร้อยนะครับปลากระพง3น้ำนะครับอัตลักษณ์หลักๆของปลากระพง3น้ำที่เรารู้จักก็คือ3แบบนะครับ1นะครับตัวลักษณะของปลากระพงนะครับจะค่อนข้างที่จะยาวเรียวนะครับปกติปลาเลี้ยงที่อื่นก็จะมีลักษณะป้อมๆสั้นๆแต่ปลากระพง3น้ำนะครับลำตัวก็จะเป็นยาวเรียวนะครับไปส่วนที่2ครับตัวเกล็ดปลาครับลักษณะของเกล็ดปลานะครับเวลาลูบนะครับไปเนี่ยนะครับเงาวาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปลาอื่นนะครับอาจจะมีเกล็ดลักษณะสีเข้มหรือสีดำแต่นี้เป็นลักษณะของสีเงินทั้งหมดและเนื้อของปลากระพง3น้ำนะครับจะเป็นปลากระพงที่เนื้อแน่นนะครับแล้วก็ไม่ยุ่ยนะครับเวลาเรากินปลากระพง3น้ำเนี่ยเราจะสัมผัสถึงเนื้อของปลานะครับมีลักษณะของความแน่นแตกต่างกับปลากระพงที่เป็นปลากระพงไซส์เล็กน้ำหนักปลากระพงนะครับอย่างตัวนี้นะครับไซส์3กิโลเต็มๆนะครับเวลาไปทำอาหารจานขายนะครับตัวนี้จะได้ประมาณสัก15ถ้วยครับเนื่องจากถ้วยหนึ่งก็ใช้เนื้อปลานะครับกระพงประมาณ100ถึง150กรัมต่อ1จานครับแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นเมนูได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มซึ่งเป็นเมนูหลักนะครับแล้วก็ต้มยำแล้วก็ราดพริกหรือว่าเอาไปแกงป่าหรือแกงเทโพอย่างนี้ก็สามารถทำได้ครับวันนี้นะครับเราจะทำเมนูหลักๆครับก็คืออาหารประจำของภาคใต้เลยครับจะต้องมีแกงส้มยอดมะพร้าวกับปลากระพง3น้ำครับเราหั่นชิ้นนะครับขนาดนี้นะครับเพราะว่าธรรมเนียมเวลาเรากินปลากระพงตัวใหญ่ปลากระพง3น้ำนะครับเขาจะหั่นเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆเพราะเนื่องจากปลาเนี่ยมีความหนาถ้าเกิดเป็นชิ้นขนาดนี้นะครับเวลากินแกงนะครับมีความรู้สึกว่าเป็นพื้นฐานของการกินแบบอุดมสมบูรณ์ของชาวภาคใต้ครับตอนนี้นะครับทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาทำแกงส้มกันก่อนแต่ก่อนที่จะมาทำแกงส้มนะครับเราทำความเข้าใจคำว่าแกงส้มกันก่อนนะครับคนใต้นะครับจะเรียกแกงตัวนี้ว่าแกงส้มครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคกลางอยู่กรุงเทพมหานครหรือภาคกลางอื่นๆจะเรียกว่าแกงเหลืองเนื่องจากเวลาเราอยู่ภาคกลางเนี่ยมันจะมีแกงส้มอยู่แล้วเขาเรียกว่าแกงส้มสไตล์ภาคกลางเหนืออยุธยานะครับฉะนั้นแกงส้มของภาคใต้นะครับจะพูดเฉพาะภาคใต้อย่างเดียวพอขึ้นมาอยู่ในภาคกลางมันเปลี่ยนชื่อมาเป็นแกงเหลืองเพื่อแยกประเภทของแกงนั่นเองนะครับแกงเหลืองนะครับอัตลักษณ์หลักๆเลยก็คือการใส่ขมิ้นลงไปการใส่ขมิ้นนะครับเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมในการกินของภาคใต้เป็นหลักเลยถือว่าเป็นหัวใจหลักของแกงเกือบทุกแกงของภาคใต้ก็จะใส่ขมิ้นครับแกงของเรานะครับได้พริกแกงนะครับจากการโขลกเรียบร้อยนะครับแล้วเทคนิคของการแกงเหลืองนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเรามาปรุงแกงกันก่อนนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของพริกแกงนะครับลงไปปกติของภาคใต้เวลาแกงเหลืองนะครับเขาก็จะแกงตามฤดูกาลนะครับช่วงมะม่วงเบาเขาจะใช้ความเปรี้ยวของมะม่วงเบาหน้ากระท้อนเขาจะแกงกันด้วยกระท้อนครับหน้ามะมุดครับลักษณะคล้ายๆมะม่วงแต่ลูกมันเล็กๆเขาก็จะแกงส้มมะมุดแทนครับหรือว่าจะใส่ลูกเถาคันหรือจะใส่ตัวส้มแขกนะครับนี่ก็คือแกงหลักๆของภาคใต้นะครับต่อจากนั้นนะครับช่วงนี้นะครับเราจะแกงไปด้วยมะขามเปียกเป็นลักษณะของแกงเหลืองทั่วๆไปครับใส่มะขามเปียกลงไปครับการปรุงในลักษณะนี้เขาเรียกว่าปรุงเริ่มต้นของการปรุงเพื่อให้รสชาติของแกงส้มนะครับได้ที่แล้วก็กลมกล่อม3รสก่อนแล้วค่อยมาเติมตอนหลังครับนะครับตอนนี้เราก็จะเคี่ยวนะครับแกงให้น้ำบางส่วนหายไปให้มีความเข้มข้นแล้วก็พริกแกงสุกครับครับพอเราใส่ปลานะครับพอน้ำเริ่มเดือดกลับมาอีกหนึ่งรอบแปลว่าปลาใกล้จะสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราจะต้องใส่ยอดมะพร้าวลงไปทันทีครับถ้าเกิดปล่อยให้ปลาน้ำเดือดมากเกินไปปลาจะสุกจนเกินไปเรียกว่าโอเวอร์คุกหรือว่ารสชาติก็อ่อนลงครับสำหรับยอดมะพร้าวครับแป๊บเดียวสุกครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ายอดมะพร้าวจะสุกหรือเปล่าครับยอดมะพร้าวก็จะกินแบบ
สุกพอดีแล้วก็กรอบๆครับนี่ครับเราก็เร่งไฟแล้วกดยอดมะพร้าวให้จมลงครับหลังจากที่เราใส่ยอดมะพร้าวลงไปนะครับเราก็จะชิมครับนะครับรสชาตินะครับรสชาติของแกงเหลืองปักใต้นะครับ1ต้องเปรี้ยวจัดครับแล้วก็เผ็ดจัดนะครับแล้วรสชาติเค็มหวานก็ตามมาแต่ว่าทั้งหมดนะครับจะเป็นรสชาติจัดทั้งหมดเลยครับรสชาติจัดได้ที่เลยครับตอนนี้นะครับเราก็ขาดเรื่องของมะนาวใส่ลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมและรสชาติเปรี้ยวแหลมออกมานิดนึงแล้วจะสมบูรณ์แบบของแกงเหลืองฉบับปักใต้เลยครับมะนาวนะครับเราก็จะหั่นใส่ลงไปนะครับเราก็จะบีบลงไปนะครับด้านในนะครับร้อยแน่นอนครับการได้อยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลคือการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเหมือนที่นี่ที่ที่ผู้คนรู้คุณค่าของธรรมชาติและอยู่ดูแลธรรมชาติให้คงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน